จากครับวันนี้เรามีข่าวดีสำหรับผู้ปกครองและก็น้องๆเยาวชนเนาะเจ้าที่จบการศึกษามัธยม3นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ไปเรียนต่อที่ไหนนะครับเนาะอยากจะมีวิชาชีพอยากจะมีการงานที่มั่นคงมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือตนเองนะครับก็ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์สนะครับกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้จัดทำโครงการช่วยเหลือน้องๆเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษานะครับที่มีฐานะยากจนมีความสนใจเข้ารับทุนฝึกวิชาชีพเป็นวิชาชีพนะฮะผู้ช่วยการพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุรุ่นที่14แล้วครับในปีนี้นะฮะซึ่งเป็นจะรับจำนวน15ทุนด้วยกันกำหนดจะส่งตัวน้องๆเข้าไปเรียนวิชาชีพวันเสาร์ที่26ตุลาคม2556นี้นะครับซึ่งโครงการนี้หัวหน้ายุทธภูมิเป็นคนนี่เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี49แล้วมาจนถึงวันนี้ก็ยังบรรลุเพราะว่าเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องน้องเยาวชนเนาะที่ขาดโอกาสทางการศึกษาตอนนี้หัวหน้าได้ช่วยน้องๆเยาวชนไป146คนโอ้ใจน้อยๆนะฮะผ่านหลักสูตรแล้วก็ได้รับใบประกาศนียบัตรแล้วก็มีการทำทางทุกๆคนเลยนะฮะช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็ยังช่วยเหลือครอบครัวได้ตัวช่วยเหลือน้องๆหนุ่งๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นการขวนขวายหาความรู้หาวิชาชีพติดตัวเนาะเพราะว่าน้องๆเยาวชนที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้นก็ยังมีปัญหาด้านเศรษฐกิจคุณพ่อคุณแม่ก็บ่มีเงินกำลังส่งเรียนต่อรับปริญญาตรีปริญญาโทเนาะผมต้องใช้งบประมาณอยู่นะฮะก็มาร่วมโครงการนี้ก็สารน้องๆก็สามารถพึ่งตนเองได้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวได้ตัวนะฮะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาแล้วก็น้องๆเยาวชนที่สนใจวิชาชีพนี้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนเนี่ยคือมีใจรักงานด้านบริการพยาบาลและประการสำคัญก็คือเพื่อผลิตบุคลากรด้านการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพครับเจ้าสำหรับน้องๆที่สนใจนะเจ้าก็จะต้องมีคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการโดยจะต้องเป็นแม่หญิงก็ได้หรือประจายก็ได้นะเจ้าประเภท2ก็ครับเนาะได้ครับได้ครับอายุไม่น้อยกว่า15ปีนะเจ้าระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นม.3หรือว่าเทียบเท่าเป็นต้นไปนะเจ้าจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอดทนมีใจรักงานด้านการบริการนะเจ้าระยะเวลาในการดำเนินนะเจ้าโครงการนี้นะเจ้าก็คือเริ่มโครงการตั้งแต่วันเสาร์ที่26ตุลาคม2556นี่นะเจ้าแล้วก็ระยะเวลาในการฝึกอบรม6เดือนซึ่งจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎี1เดือนแล้วก็ภาคปฏิบัติ5เดือนแล้วก็จะมีการฝึกประสบการณ์เป็นระยะเวลา12เดือนหรือว่า1ปีนะเจ้าครับสำหรับโครงการนี้นะครับเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลักนะครับคือผลจะฝึกเข้มข้นน้อยนะครับเพื่อละอ่อนเยาวชนที่เข้าโครงการเนี่ยมีความทักษะสามารถที่จะเป็นมืออาชีพได้นะครับคือบ่ได้เน้นทฤษฎีนะฮะแต่จะเน้นเรื่องการฝึกปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตร6เดือนนี่เดือนแรกจะเห็นทฤษฎีเนี่ยนะครับเห็นทฤษฎีแค่เดือนเดียวนะครับแล้วก็เดือนที่2ขึ้นไปก็จะเริ่มฝึกปฏิบัติเลยนะฮะฝึกปฏิบัติครบ6เดือนแล้วก็ยังบ่ปอนะฮะเปิ้นยังบ่มั่นใจว่าละออนเขาจะเก่งแต่ก่อนนะครับก็เลยคือมีการฝึกประสบการณ์ไปหัน1ปีก็คือง่ายๆก็คือเฮียนอยู่กับโรงพยาบาลฝึกพร้อมกับฝึกงานทั้งอยู่หั่นน่ะปีครึ่งนะครับทีนี้ทุนการศึกษานี่นะครับเป็นทุนค่าเรียนซึ่ง 55,000 คิดมูลค่าของค่าเรียนถ้าไปเสียเงินเฮียนเองเนี่ยก็ประมาณ 50,000 ปลาย 55,000 นะครับเพราะนั้นถ้าน้องๆเยาวชนไปโครงการนี้ก็บ่ต้องเสียค่าเรียนนี้นะครับเพราะว่าเป็นทุนการศึกษาทุนการกุศลของโรงพยาบาลที่สนับสนุนโครงการในจังหวัดพะเยานี้นะครับซึ่งได้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าเราเรียนนะฮะแล้วก็ส่วนสวัสดิการพิเศษที่น้องๆจะได้รับนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับก็ภาคทฤษฎีเดือนแรกนี้นะครับที่ฟักน้ำไฟฟรีนะฮะเดือนแรกนี้นะครับอาหารก็ฟรีตัว3มื้อนะฮะเลี้ยงอาหาร3มื้อนะครับวันเรียนนะครับวันเรียนแล้วก็พอฝากปฏิบัติ5เดือนนี่ก็จะที่พักฟรีนะฮะแต่ว่าการน้ำกับไฟได้ใจเองเนาะเดือนที่2ถึงเดือนที่6นี่นะแล้วก็เปิ้นบ่ได้เลี้ยงอาหารแต่เปิ้นจะมีเบี้ยเลี้ยงเฮือนะครับในระหว่างเรียนนะครับก็คือ3เดือนแรกนี่จะมีเบี้ยเลี้ยงเฮือน้องๆนะครับวันละ140ถึง150บาทต่อคนต่อวันนะครับพอเดือนที่4ที่ถึงเดือนที่5ก็จะได้เบี้ยเลี้ยงนะครับวันละ170ถึง180บาท
ก็หมายความว่า6เดือนเนี่ยแทบที่ว่าบ่ต้องได้พ่อแม่บ่ต้องได้เดือนร้อนทรง เป็นพระตะไดนะครับคือเดือนแรกนี่เป็นจะเลี้ยงข้าวฟรี3มื้ออยู่แล้วที่พักอาหารน้ำไฟฟรีนะครับพอฝึกปฏิบัติเดือนที่2ถึงเดือนที่6เนี่ยมีเบี้ยเลี้ยงนะครับตั้งแต่ร้อยวันละ140บาทถึง180บาททีเดียวนะครับน้องๆก็จะใช้เบี้ยเลี้ยงแล้วเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ในระหว่างที่เฮียนอยู่ในโรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์นี่นะครับหลังจากนั้นนะครับหลักสูตรจบ6เดือนจบแล้วเนี่ยเปิ้นก็จะบรรจุเป็นพนักงานของโรงพยาบาลเลยนะครับคือจะบ่มีปล่อยว่างงานนะครับเนาะคือต้องฝึกประสบการณ์ไปหัน1ปีเนี่ยคือเปิ้นบรรจุเป็นพนักงานโรงพยาบาลเลยนะหมายความว่าเป็นพนักงานของเปิ้นเลยนะครับก็ฝึกประสบการณ์12เดือนนี่นะครับน้องๆก็จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าที่พักกับน้ำกับน้ำกับไฟเองเลยอาหารก็ต้องรับผิดชอบเองเพราะว่ามีรายได้ละนะคือเปิ้นจะมีค่าตอบแทนคือช่วง3เดือนแรกนี่ก็จะมีค่าตอบแทนวันละ295บาทถึง305บาท3เดือนแรกนะครับพอเดือนที่4ถึงเดือนที่6ก็จะได้ค่าตอบแทนวันละ345บาทถึง355บาทแล้วก็เดือนที่7ไปจนถึงเดือนที่12ก็จะได้ค่าตอบแทนวันละ370ถึง380บาทก็เกือบ400บาทเตอะนะครับก็คือก็เหมาะพอดีกับเหมาะสมกับวุฒิม.3วันเตอะนะครับเนาะคือสามารถมีรายได้ถึงวันเกือบ400บาทเนี่ยก็โอเคเลยนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายนะเจ้าตีน้องๆตีสนใจนะเจ้าก็จะเป็นตีน้องจะต้องไปชำระเองเนาะก็จะมีในส่วนของค่าชุดนักเรียนนะเจ้าสำหรับน้องยิงเนาะชุดนักเรียน2ชุดนะเจ้าชุดละ650บาทแล้วก็สูตร1ตัวละ850รวมแล้วก็จะเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ 2,150 บาทนะเจ้าต่อคนนะครับต่อคนเจ้าแต่ถ้าเป็นน้องประจายเนาะก็จะมีเสื้อนักเรียน2ตัวนะเจ้าตัวละ450สูตร1ตัวละ850บาทรวมเป็น 1,750 แต่ว่าน้องที่เป็นประจายเนี่ยก็ต้องเตรียมนะเจ้ากางเกงสแลกขายาวสีดำเนี่ยสำหรับใส่กับใส่เฮียนนะเจ้า2ตัวเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องของค่าประกันการศึกษาซึ่งจะต้องชำระค่าประกันการศึกษา 5,000 บาทซึ่งจะได้คืนน้องนะหลังจากที่ถ้าน้องสามารถที่จะอยู่สำเร็จการศึกษาตามโครงการนี้ครบนะเจ้าก็จะได้คืนในส่วนของ 5,000 บาทนี่คืนกลับมานะเจ้าครับเดิมนั้นค่าประกันการศึกษานั้นรุ่นก่อนๆเป็นบ่ได้เสียเนาะแต่มาระยะหลังๆนี่น้องๆตีเข้าร่วมโครงการเนี่ยคือแบบลองพอเอาแต้นะครับอยู่ในที่สังติดกับกลับบ้านเนี่ยนะครับเนาะจะทำให้เป็นเสียงบประมาณไปเยอะนะฮะในการนั้นบริการในการเลี้ยงดูน้องเยาวชนนะครับที่ไปลงพบกันวันนั้นนี่เปิ้นก็เลยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมมารุ่นที่แล้วนี่เองนะครับก็คือว่าขอเงินประกันการศึกษาคือคล้ายๆกับว่าผูกมัดให้เราออนตั้งใจให้จบการศึกษาเจ้านะฮะคือส่วนใหญ่แล้วว่าเอ๊ะลองไปพอแล้วจะดีกว่าดีนะพอไปได้สักติดสองติดกันหนีกลับมาเหี้ยก็เสียดายงบประมาณที่เปิ้นลงทุนไปนะเพราะนั้นเงินประกันการศึกษาไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าได้คืนแน่นอนถ้าหากน้องๆตั้งใจเรียนให้จบหลักสูตรนะฮะแล้วก็รับใบประกาศนียบัตรมาเนี่ยเงิน 5,000 บาทเงินประกาศการศึกษานี่ก็จะได้คืนมาพร้อมกับวิชาชีพที่จะได้ครับมาพร้อมกับรายได้อาชีพที่มั่นคงมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมนะครับครับน้องๆที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ไปเรียนโครงการนี้นะฮะก็ 90% นะฮะที่จบหลักสูตรแล้วก็ผ่านการฝึกงานนะครับแล้วก็มีการมีงานทำนะครับบางคนก็มีรายได้ดีนะครับบางคนก็ออกมารับงานอิสระนะครับดูแลผู้สูงอายุตามบ้านเช่าไปเย็นครับหรืออยู่กับครอบครัวเพิ่นเลยนะบางคนเพิ่นก็ย้ายมาสมัครงานที่โรงพยาบาลพะเยาของเฮาก็มีนะครับโรงพยาบาลพะเยารามก็มีนะครับบางคนก็มาอยู่ตามคลินิกเอกชนต่างๆนะครับก็แล้วแต่ว่าเฮาอยู่กับเพิ่นสักระยะนึงนะครับทำงานให้เพิ่นสักระยะนึงแล้วก็การใช้ชีวิตกรุงเทพก็ยอมรับว่าค่าของชีพค่อนข้างสูงแล้วก็ลดลากาติดนะครับเนาะอากาศก็ฮ้อนนะฮะเพราะนั้นนี่เราอันส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับโรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์จ่อยอยู่สักระยะหนึ่งก็จะกลับมาทางบ้านนะครับมาสมัครงานทางบ้านนะฮะใช้วิชาชีพดำรงชีวิตนะครับหารายได้ให้กับตนเองเพิ่มตนเองได้นะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับหากมีน้องเยาวชนหรือมีลูกมีหลานหรือว่าคนข้างบ้านนะครับเนาะที่เป็นสนใจ
อยากเข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็อย่าลืมเลยนะครับติดต่อมาได้เลยติดต่อกับผมโดยตรงก็ได้นะครับยุทธภูมินามวงนะครับก็โทรศัพท์0818220436นะครับหรือท่านจะติดต่อไปที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่งนะครับคือท่านสามารถเข้าไปหาพัฒนากรตำบลหรือว่าพัฒนาการอำเภอก็ได้นะครับเพื่อเพื่อนให้ข้อมูลเปิ้นนะครับแล้วก็ติดต่อมายังผมได้นะครับซึ่งผมจะพิจารณานะครับแล้วก็จะเข้าไปเยี่ยมครอบครัวน้องตัวนะฮะเมื่อวันตะวันวันเสาร์ตะวันนะครับเนาะตะวันไปเอลติเมซุกตำบลตำบลเมซุกนะครับในจังหวัดใต้นะครับก็ไปเยี่ยมครอบครัวของน้องเปรมฤดีนะครับมณีพรหมนะครับซึ่งอยู่หมู่5นะครับก็ได้ไปพบกับผู้ปกครองนะครับเนาะได้ชี้แจงโครงการให้เปิ้นได้เข้าใจละนะครับเปิ้นก็โอเคนะครับนะฮะเข้าใจนะฮะแล้ววันนี้รู้สึกว่าจะได้ไปเยี่ยมครอบครัวน้องอีกครอบครัวนึงนะครับก็คือทีมบ้านเมซุกหมู่2นะบ้านแม่อรทัยพันอากาศนะครับซึ่งได้ประสานน้องๆไว้ว่าวันนี้ก็เขาจะไปจะเข้าไปชี้แจงโครงการให้ครับผู้ปกครองได้รับทราบแล้วก็ได้เข้าใจแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินทางเข้าไปเรียนแล้วก็ฝึกวิชาชีพด้านผู้ช่วยการพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุในวันที่26ตุลาคมเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับท่านครับถ้าหากน้องๆจบม.3แล้วหรือจบม.ปวส.หรือปริญญาตรีก็ได้นะครับที่อยู่บ่ได้ไปทางใดวันเติ้นะครับเนาะอยากจะมีวิชาชีพติดตัวด้านงานพยาบาลก็ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะหน้าวันนี้นี่ก็มีน้องๆสมัครเข้ามาได้2ท่านแล้วนะครับเนาะซึ่งเขามีเป้าหมายที่จะรับน้องๆเยาวชนเข้าร่วมโครงการอยู่15ทุนนะฮะ15ทุน15ท่านนะครับก็ติดต่อมาได้เลยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆในเจ้าของน้องๆเนาะถ้าสนใจจะได้ก็ติดต่อตามที่หัวหน้ายุทธได้กล่าวไปตะกี้นะเจ้า